สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตี้บอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรถถังเยอรมันที่กำลังจะมาเหยียบท็อปแรงค์อีก1คันซึ่งก็จะเป็นรถถังเปิดประเด็นซีรีส์เรปเปิร์ท2ทั้งหลายที่คุณจะได้เจอต่อจากนี้อย่าง A4 A5 A6 แล้วอนาคต A7 ก็กำลังจะมาซึ่ง A7 ผมไม่ชัวร์ว่าจะมาแผ่นนี้หรือเปล่าแต่เป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับผมซึ่งโอเครถคันนี้ก็คือรถถัง Rapid 2K นะครับผมก็คือ 2K จะอยู่ตรงนี้นี่โอเค Rapid 2K แรง6สัญชาติเยอรมัน Battle Rate 9.7 อาวุธประจำตัวรถก็จะมีปืน MG31 กระบอกนะครับผมกระสุน 4,000 นัดเป็นปืนล่มแกนแล้วก็อาวุธหลักปืน Smoothball Rifle L44 ขนาด120 มม. ขนไปได้41นัด First Stage 11แล้วก็ปืนใหญ่อัตโนมัติ20มม. Rifle 202นะครับผมขนไม่ได้750นัดปืนตัวเดียวกันกับรถ Weasel กับ Mother Weasel ตัวไหนวะนี่ปืนเดียวกันปืนเดียวกันกับ Mother ด้วยแล้วก็ Smoke Grenade นะครับผม8ลูกยิงออกทีละ2อัตราการหมุนป้อมปืน34องศาต่อวิมุมกดลบ9มุมเงย20อัตราประจุกระสุน 7.7 วิเป็นเบสิกอัพเต็มเกราะตัวถังด้านหน้า59ด้านข้าง29ด้านหลัง12ป้อมปืนด้านหน้า122ด้านข้าง45ด้านหลัง29แล้วก็คอมโพสิตหรือสเปซอาร์เมอร์สเปซอาร์เมอร์แหละที่ตรงด้านหน้านะครับผมก็ถามว่าหนาไหมมันไม่หนาเลยไม่หนาเลยแล้วเพิดเนี่ยก็พอจะกันกระสุนได้อยู่นะครับโอเคพอรถ4นายมีพอบอพ่นปืนพ่นประจุหมดแล้วครับพอบอคูปืนหลักได้น้ำหนัก50ตันแรงเครื่อง 1,500 แรงม้าครบรอบที่ 2,600 แม็กสปีด72กิโลเมตรต่อชั่วโมงไส้ไหนของมันก็เลเซอร์มีไนท์วิชั่นให้กระสุนนะครับผมเบส 2A4 ทั้งหมดเลยก็ตามนั้นโอเคข้อดีข้อเสียของมันก่อนเลยมาข้อดีของมันก็คือรถมันให้สปีดมาที่ค่อนข้างจะไวสูงมากแล้วเลี่ยงปืนของเราปืนรอยไม่ได้ L44 120 มม. ที่โหดมากๆเพราะหลายๆชาติก็เอาปืนรุ่นนี้ไปใช้อย่างเช่นอเมริกันกันที่ผมเคยพูดไปเนาะก็จะเป็นซีรถถังเอเบรมส์ทั้งหลายเนี่ย M256 ก็เป็นชื่อที่อเมริกันเอาไปใช้ความจริงมันคือ Rifle L44 ญี่ปุ่นก็ไทย90ใช่ไหมซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วรู้สรรพคุณมันดีแต่สิ่งที่รถคันนี้จะพิเศษกว่าก็คือจะมีปืน20มม.ให้ซึ่งถามว่าดีไหมสถานการณ์ขับขันเจอ BMP หันข้างให้จะยิงตัดตีนคนอื่นทำได้สบายสบายแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่ามันเป็นปืนใหญ่อัตโนมัติยิงนานๆโอเวอร์ฮีทเหมือนกันใครที่เล่นมาเดอร์มาก็น่าจะรู้กันดีว่าปืนมันยิงระยะเวลานานขนาดไหนถึงจะโอเวอร์ฮีทแล้วก็กระสุนขนาด20มม.ไม่มีเติมนะครับผมถ้าจะเติมก็ต้องไปเติมที่ฐานเข้าแคปอย่างเดียวแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเห็นรถมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนาเลยแล้วเปิดซีรีส์นะครับผมมันจะค่อนข้างหนาอยู่แต่คันนี้ไม่ใช่มันต้องฮิตอัลลันต้องฮิตอัลลันอย่างเดียวนะครับซุ่มก็ซุ่มได้อยู่มีเลเซอร์ให้กระสุนก็แรงพอจะเจาะหน้า T7.2 ทําของซีเรียได้แบบสบายๆเจาะได้ก็ระวังกันด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้กระสุนเนี่ยถ้าเกิดถูกยิงแค่ตรงนี้นะคุณจะไม่ตายก็อะไรไอ้พวกไอ้ตรงซ้ายล่างอ่ะที่มันจะเป็นเอ็กซ์เรย์รถถังอ่ะจะไม่มีสีอะไรเกิดขึ้นก็คือรถปกติแค่ว่ากระสุน20มิลของคุณจะหายไปยิงพอหายไปปุ๊บคุณจะยิงออกแค่หน้า2นัดแล้วก็ไม่มีให้ใช้อีกเลยก็กลับไปเติมนะครับแล้วก็อย่างนึงคือรถถังและเปิดคาร์ดิมันค่อนข้างจะสูงเพราะไอ้ปืน20มิลนี่แหละทำให้ถ้าเกิดค่าสึกเห็นแล้วเอาลูก HE ระเบิดราคาเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้ว
ก็ของที่น่ากลัวก็ยังเป็นรถอเมริกันอีกหนึ่งขั้นก็แบตลี่ตัวระเบิดเจาะราคาอะไรที่เป็นจรวดเจาะราคาน่ากลัวหมดไอ้คันนี้แม่งอย่างบางเลยเนี่ยเกราะราคามันเท่าไหร่เอง620มิลไม่ต้องพูดถึงอะไม่ได้หนาเลยก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคก็จะมาดูกันว่าผมกับคันนี้ยังจะตึงอยู่ไหมเพราะก็ไม่ได้จับมันมานานมากแล้วโอเคป่ะเกมเพลย์ let's go โอ้ยพวกรถทองไอ้สัตว์ไม่มีมาหน่อยเหรอรออยู่แน่เนี่ยโอ้ยพวกเล่นหนีเหี้ยนี่ไอ้สัตว์โอ้ยชนเฮียกนะชนหาแม่มึงไงไอ้สัตว์เอาอาร์ตี้ลงไปคุยเออเออจบเฮียอาทีลอรี่อ่ะกูให้มึงด้วยสัตว์ชนเหี้ยแอคนะเออตายไปเหี้ยเตเวอร์แอสซิสต์ยูอี้เก็บงานว่ะอุ้ยเอเทนเดี๋ยวๆถอยๆๆๆๆๆไที่ T 64กันเนอร์ถังน้ำมันจอดถูกที่ด้วยมึงไปขยับ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 T64A ว่ะแค้นใช่ไหมเนี่ยเหี้ยปืนกูแตกอีกเออสวยโอ้ shit โอ้ย lucky thank you teacherอ
โอเคชนะละจบละฝากไปนะใครที่เล่นรถท้องแล้วทำกับแบบเนี้ยอย่าหาเล่นไอ้เหี้ยยิงไม่ทันที72ไปเคลียร์มั้งโอ้ยเหี้ยนิดเดียวรถจีนจะเอาหลังป้อมลักกี้ 72 อีกคันนึง 4 น่าจะเคลียร์อยู่นั่นไงเจอไล่เวียนเออนั่นแหละยิงมันไปWhat the fuck? เอ้า A เทนล่วงเรียบร้อยโดนรถจีนไปลังกระสุนระเบิดเฮ้ย BMP ลูกฮีทลูกฮีทลั่นไปที80โอเคเจ็ดสองทำไปคันหนึ่งก็นะออกมาออกมาออกมาโอ้โหโรแลนด์เอาไปละดีดีๆๆๆ
อะไรวะ XM มั้งนะอ้อ T64นอนเพนยิงปืนแตกเออขอบคุณครับเพิ่งสปอนนี่หว่าหรือเปล่าวะโดนอยู่โอเคโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างการรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็อย่างที่พวกคุณเห็นกันว่ารถมันค่อนข้างดีปิดแค่ว่ามันไม่มีกล้องเทอร์โมให้ถ้าเกิดมีกล้องเทอร์โมให้จะโหดกว่านี้เยอะเลยนะก็เป็นรถที่โอเคใช้ได้โอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากเห็นผมเอาคันไหนแปลกๆมาถ่ายก็คอมเมนต์กันมาถ้าเกิดมีผมจะมาถ่ายถ้าเกิดไม่เดี๋ยวผมไปถามคนรอบตัวก่อนว่ามีหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายหมดแล้วแค่นี้โอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย